มาจริงจ่ายจริงตามนัดเงินเข้าแล้วตรวจสอบเช็คสิทธิ์แล้วก็รูดซื้อสินค้ากันแล้วหรือยังคะสำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรวมไปถึงวันนี้นั้นมีความคืบหน้าในการเพิ่มเงินเพิ่มสิทธิ์หลังจากที่ทางกระทรวงการคลังขอลงทะเบียนทำบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งทำให้พี่น้องประชาชน 14.5 ล้านคนที่ได้รับสิทธิ์เติมอยู่แล้วได้รับเงินแต่ละเดือนอยู่แล้วนะคะไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เลยถือว่าเป็นกลุ่มพิเศษมากๆค่ะส่วนจะมีการคัดกรองหรือไม่แบบไหนอย่างไรเพิ่มเงินเพิ่มสิทธิ์ในส่วนของการใช้จ่ายหรือไม่วันนี้นั้นมีคลิปเสียงจากท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์มาแจ้งชัดให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบด้วยเดี๋ยววันนี้อัปเดตตารางการจ่ายเงินเงินเข้าแล้วใครได้รับสิทธิ์บ้างรูดซื้อสินค้าผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐแล้วหรือยังเดี๋ยวติดตามอัปเดตกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านก็มาจริงใจจริงตามนัดร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเงินจากกรมบัญชีกลางถูกตรงเข้าในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับทุกๆคนที่ได้รับสิทธิ์นะคะในส่วนของคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ว่าจะเป็นวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทต่อเดือนและก็ในส่วนของวงเงินตรงนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้รูดซื้อสินค้าได้เท่านั้นนะคะแล้วก็ส่วนลดค่าการหุงต้ม80บาทนาน3เดือนรวมไปถึงวงเงินค่ารถโดยสารประจำทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทนั่นเองค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ในส่วนของการรับสิทธิ์อย่างต่อเนื่องวันที่6ธันวาคมสำหรับเงินนะคะในส่วนของผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปที่ยังคงไม่ได้รับการจ่ายเงินในเดือนละ100บาทของเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนในปี2567ที่ผ่านมาใครที่อยู่ในส่วนของกลุ่มตกหล่นก็จะได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินในวันที่6ธันวาคม2567นี้ด้วยวงเงินสูงสุดอยู่ที่900บาทก็ในวันที่20ธันวาคมค่ะเงินเพิ่มเบี้ยผู้พิการ200บาทสำหรับผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์นะคะก็จะโอนตรงเข้าบัญชีผู้พิการด้วยเช่นกันค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้ข่าวดีจากทางกระทรวงการคลังนะคะโดยท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยการกระทรวงการคลังแจ้งชัดถึงประเด็นการทบทวนบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งหลักเกณฑ์ตรงนี้นะคะจะเปิดสิทธิ์ให้ลงทะเบียนก่อนสิ้นเดือนมีนาคม2568เตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเดิมอยู่แล้ว 14.5 ล้านคนไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ค่ะคือทางรัฐบาลจะนำข้อมูลตรงนี้ไปคัดกรองใหม่หมดเลยว่าท่านจะเป็นผู้ผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์ในการรับสิทธิ์หรือว่าเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2568หรือไม่ส่วนใครที่ยังไม่ลงทะเบียนนะคะในส่วนของทางรัฐบาลเตรียมที่จะเปิดแอปพลิเคชันทางรัฐให้ลงทะเบียนในส่วนของการเข้าร่วมโครงการเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยประจำปี2568ด้วยแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะสุดค่ะคุณผู้ชมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมที่จะเพิ่มสิทธิ์นะคะหรือว่าในส่วนของวงเงินที่จะมีการทบทวนค่ะในส่วนของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่วันนี้มีความชัดเจนจากท่านด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะวันนี้เนี่ยเราดูเกณฑ์ดูด้วยความเป็นครอบครัวหมายความว่าท่านเป็นบุคคลธรรมดาหรือท่านเป็นครอบครัวมีลูกหรือเปล่าเราดูหมดนะครับในการที่มาดูในเรื่องของรายได้ที่ดินนะครับสองก็คือเกณฑ์ในเรื่องของที่ดินก็ต้องไปดูรายละเอียดเพราะว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องกับหน่วยงานอื่นอย่างเช่นกรมที่ดินเป็นต้นดูเกณฑ์ในเรื่องของสินทรัพย์ที่ถือจะเป็นสลากจะเป็นพันธบัตรนะครับก็ต้องไปตรวจเช็คกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่าแก๊สเนี่ยไปถึงเนี่ยคนใช้ประโยชน์จริงๆประมาณไม่ถึงสัก 40% นะครับวงเงินก็ใช้ไม่หมดนะครับบางคนก็ใช้ไม่หมดเรื่องของค่าเดินทางบางประเภทเมื่อก่อนเราแยกตะกร้ามีค่ารถเฟรถไฟรถไฟฟ้าจำไม่ได้นะแยกเมื่อก่อนนะสุดท้ายบางคนก็เอาไปให้เขาไม่อยู่กรุงเทพเขาไม่ได้ใช้ค่ารถไฟฟ้าสุดท้ายเราก็เขย่าใหม่ให้มันมาตะกร้าเดียวกัน750ใช้ได้ทุกประเภทบางท่านก็บอกว่าดูในเรื่องของกลไกในการช่วยซิว่านอกจากสิ่งที่เราได้ช่วยมาเนี่ยเช่นเงินที่ไปซื้อของธงฟ้าเช่นเรื่องของค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟเราช่วยเป็นลักษณะของการที่เป็นการอบรมได้ไหมทำการ upskill reskillนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่มอบไปให้ไปลองคิดดูนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมเงินเข้าแล้วตรวจสอบเช็คสิทธิ์กันหรือยังคะรูดซื้อสินค้าผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐได้เลยและในส่วนของการเดินหน้าลงทะเบียนทำบัตรคนจนรอบใหม่ชัดเจนจากท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ใครที่เข้ามาร่วมรับชมในคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ